เพราะคิดถึงจึงไปหาแรงงานเมียนม,มาเข้าชนบุรีชาวบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่จับทันควัน22ธันวาคม63เพจเ c e b o o k เครือสหพัฒแหลมฉบังชนบุรีได้โพสต์ภาพจำนวน3ภาพเป็นภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจสพบวินจังหวัดชนบุรีจับกุมชายชาวเมียนม,มา3คนและกลุ่มของหน่วยงานเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขโดยเขียนระบุว่า บ่อวินชาวพมา่าหนีมาจากสมุทรสาคร3คนมาหาเพื่อนที่ห้องแถวบริเวณพันเสด็จนอกซึ่งเป็นพมา่าด้วยกันขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ล็อกตัวไปตรวจคัดกรองหาเชื้อโรคแล้วเฝ้าระวังกันด้วยนะครับมันใกล้ตัวเราแล้ว ag, อย่าตกใจแต่ต้องรอผลอีกครั้งก่อน ag, ขอบคุณเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขและเจ้าหน้าที่ตำรวจสภบ่อวินที่ออกจับตัวทันท่วงที เครดิตภาพประพาสมหาเมฆโพสต์นี้ชาวเน็ตให้ความสนใจแชร์ไปกว่า3,000ครั้งและเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลามเช่อนอยากให้หน่วยงานรัฐลงพื้นที่ปูพรมตรวจแบบทุกที่ที่มีแรงงานพวกนี้อยู่และคลิดว่าต้องมีหนีมาอยู่กับเพื่อนแบบกรณีนี้อีกเยอะล่าสุดเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าแรงงานเมียนม,มาทั้ง3คนนี้เป็นแรงงานที่มาจากจังหวัดยะลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมมาเป็นลูกเรือประมงที่จังหวัดชนบุรีไม่ได้มาจากจังหวัดสมุทรสาครซึ่งทางแรงงานทั้ง3คนนี้ได้กลับไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดสงขลาก่อนที่โควิดจะระบาด และได้กลับมาอยู่จังหวัดชนบุรีเมื่อวันที่21ธันวาคมจนกระทั่งชาวบ้านตกใจนึกว่าหนีมาจากจังหวัดสมุทรสาครจึงแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ามีเอกสารถูกต้องไม่ได้หนีเข้าเมืองผิดกฎหมายแต่อย่างใด ในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด -19 หากผู้ใดที่พบคนต่างด้าวน่าสงสัยหรือทำงานผิดกฎหมายหรือพบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าวสามารถแจ้งเบาะแสรหรือร้องเรียนได้ที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานกรมการจัดหางานโทร0 2 3 5 4 1 7 2 9หดหรือสำนักงานจัดหาง,งานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10หรือที่สำนักงานจัดหาง,งานจังหวัดทุกจังหวัด หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบต่อไปเจ้าสัวบุญชัยโดดปกป้องภรรยาอยากด่ามาที่ผมได้เลย19ธันวาคม63จากกรณีผู้ใช้บริการเครือข่ายดีแทก ไม่ได้รับข้อความรหัส OTP ทําให้ไม่สามารถลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟสองได้สําเร็จจนเป็นที่วิพากวิจารณ์และทวงคืนผลประโยชน์จากค่ายด้านดีแทคได้ออกมาประกาศชดเชยให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าวแล้วทั้งค่าโทรและส่วนลดราคาการซื้อเครื่องในวันเดียวกันตักบงกฎคงมาลายนักแสดงชื่อดังได้เดินทางไปงานเปิดตัว Hair o n Purify and Anti Hair Loss ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดังกล่าวในฐานะภรรยาของเจ้าสัวบุญชัยประธานกรรมการบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนหรือ d t แทได้ออกมาแจ้งถึงเรื่องเหตุการณ์สัญญาณคลื่นโทรศัพท์ล่มว่าจากที่ทราบจากคุณบุญชัยเป็นเรื่องของสัญญาณล่มยังไงก็เกิดขึ้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามากหรือน้อยเดี๋ยวนี้คนใช้โทรศัพท์เยอะไม่เหมือนเมื่อก่อนพอมากๆเข้าก็ล่มได้ จร,จริงๆคือล่มทุกที่แต่ถ้าไม่สบายใจจริงๆคุณบุญชัยบอกเลยว่าเปลี่ยนไม่ใช้ดีแท็เลยก็ได้คุณบุญชัยบอกว่าถ้าอยากสบายใจคือเปลี่ยนไปเลยแล้วไปใช้ทางอื่นถ้าเกิดตรงนั้นล่มก็โปรดเข้าใจทางนู้นด้วยว่าเราทำงานกับอากาศเราก็ทำงานในเรื่องของสัญญาณเรื่องการล่มจะต้องเกิดขึ้นกับทางคนที่ทำเครือข่ายโทรศัพท์อยู่แล้ว คืออยากให้สบายใจเพราะว่าเราเป็นประเทศเสรีไม่พอใจจริงๆหรือว่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็เปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปใช้ค่ายอื่นได้เลยไม่มีปัญหา เมื่อตักออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้ยิ่งทำให้ประเด็นนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักขึ้นโดยเฉพาะชาวเน็ตบางส่วนมองว่าเป็นการไล่ลูกค้าซึ่งในเวลาต่อมาตักบงกฎได้ตอบคอมเมนต์ในอินสตาแกรมที่มีคนถามว่าคิดน้อยหรือเปล่าที่ให้สัมภาษณ์แบบนั้นออกมาโดยระบุว่าคำตอบทุกคำได้ผ่านจากปากคุณบุญชัยแล้วอยู่ดีๆคงไม่พูดอะไรที่ทางสามีไม่บอกให้พูด และล่าสุดเมื่อช่วงเย็นวันที่21ธันวาคม63เจ้าสัวบุญชัยได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวด้วยตัวเองผ่านอินสตาแกรมของภรรยาตักบ่งกฎโดยขอใช้โอกาสนี้ปกป้องภรรยาและออกมาขอโทษผู้ใช้บริการอีกครั้งและเสนอชดเชยให้กับผู้ใช้บริการแล้วขอให้ผู้ใช้อินสตาแกรมหยุดด่าภรรยา ขอให้อ่านข่าวก่อนแล้วถ้าใครเสียหายมีหลักฐานก็ให้นำมายื่นเรื่องได้เลยอย่าใช้โซเชียลมีเดียมาทําร้ายภรรยาผมตักเขาก็บอกแล้วว่าสามีฝากมาบอกเลิกด่าภรรยาผมสักทีเถอะครับมาด่าผมมาเลยนะครับหรือจะให้เรียกผมเปิดเวทีมาแล้วไปด่าพร้อมกันและยังทิ้งท้ายว่าอยากโกรธเรานะครับผมก็พยายามจะให้บริษัททำให้ดีที่สุด ที่เกิดความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงในครั้งนี้ครับเจ้าประคุณสมเด็จพระยามวชิวโรดมเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลถึงแก่การมรณาภาพสิริอายุ100ปี11เดือน80พรรษา22ธันวาคม63เพจเฟซบุ๊กวัดธรรมมงคลเถวบุญยนนวิหาร โพสต์เอกสารประกาศแจ้งข่าวการมรณาภาพเจ้าประคุณสมเด็จพระยานวัชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลประธานกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ในประเทศแคนาดาได้ถึงแก่การมรณาภาพในวันอังคารที่22เดือนธันวาคมพศ2563เวลา7นาฬกา32นาทีสิริอายุ หนึ100ปี11เดือน15วัน80พรรษาวัดธรรมมงคลและคณะแพทย์ผู้ดูแลรักษาจึงขอประกาศแจ้งข่าวการมรณาภาพของเจ้าประคุณสมเด็จพระยานวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังศิรินทโรให้ได้ทราบโดยทั่วกันทั้งนี้กำหนดการอื่นๆทางวัดจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป ทั้งนี้เมื่อวันที่2องพฤศจิกายนพศ2563เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ระบุว่าพระบาทสมเด็จพ,พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรโดเกล้าสถาปนาสมณศักดิ์พระพมมงคลยานหลวงพ่อวิริยังพระนักปฏิบัติชื่อดังเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเป็นสมเด็จพ,พระราชาคณนะที่สมเด็จพ,พระญาณวชิโรดม โดยท,ที่ทรงพระราชดำริว่าพระพมมงคลยานเป็นพระเถระผู้เจริญในสมณคุณยินดีในเนคขมมะปฏิบัติสมบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตรรัตตัญูมหาเถรกรนธรรมมั่นคงตลอดมาได้ประกอบกรณียกิจเป็นหิตตานุหิตประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและราชอาณาจักรอย่างไพศาลดังปรากฏในประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ เป็นที่พระราชาคณะเจ้าคณะรองเมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562แล้วนั้นครั้นต่อมาพระพรมมงคลยานได้เจริญยิ่งด้วยอุตสาหะวิริยะที่คุณมีได้ท้อถอยได้ปกครองดูแลและให้ความอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในคณะและในอารามอย่างสม่ำเสมอ สนับสนุนและให้ความสำคัญด้านการศึกษาของพระภิกษุสามนเณรตลอดจนนักเรียนนักศึกษาและเยาว,วชนของชาติอย่างต่อเนื่องส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาสมาธิการฝึกอบรมสมาธิภาวนาจิตเผยแพร่ไปทั่วประเทศและในต่างประเทศก่อให้เกิดการน้อมนำรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชนในยุคปัจจุบันสมควรที่จะได้ยกย่องให้ดำรงสมณะฐานันดร ที่สมเด็จพระราชาคณะสืบไปจึงทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระพรมมงคลญาณขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะสถิตนวัดธรรมมงคลเถาบุญยนนวิหารกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สิบรูปตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศ25 6 3ประกาศณาวันที่สองพฤศจิกายนพศ2563เป็นปีที่ห้าในรัชกาลปัจจุบัน แม่จานิวร้องไห้หลังศาลยกฟ้องไม่ผิดหมิ่นเบื้องสูง22ธันวาคม63ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษศาลอ่านคำพิพากษายกฟ้องนางสาวพัฒนรีหรือหนึ่งนุชชาญกิจมารดาข,ของนายศิรวิเศรีทิวัตหรือจ่านิวนักเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทสถาบันตามปออาญามาตรา112และความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์ โดยเป็นคดีโอนมาจากสารทหารคดีนี้พนักงานอายการสำนักงานคดีอาญาเก้าเป็นโจทฟ้องสรุปว่าจำเลยใช้เฟซบุ๊กแชทกับนายบุรินทร์อินตินมีข้อความหมิ่นประมาทสถาบันโดยจำเลยโพสต์ข้อความโต้ตอบนายบุรินทร์ว่าจ้าเท่ากับเป็นการยอมรับและมีส่วนร่วมในการโพสต์ข้อความจึงเป็นความผิดตามปออาญาและพระบอคอมพิวเตอร์ซึ่งนายบุรินทร์ถูกสารทหารพิพากษาลงโทษจำคุกไปแล้ว สำหรับนางสาวพัฒนรีจำเลยคดีนี้ให้การปฏิเสธและได้รับการประกันตัวสารพิเคราะห์พยานหลักฐานโจทย์จำเลยแล้วระหว่างเวลา22นาฬกาถึง22นาิกา40นาทีของวันที่12มีนาคม2559จำเลยได้อ่านข้อความเฟซบุ๊กของนายบุรินหลังจากผ่านไป5นาทีจำเลยก็ตอบว่าจ้าซึ่งพยานนักวิชาการเบิกความได้ระบุว่าคำว่าจ้าเพียงคำเดียว ไม่ได้สื่อความหมายอะไรและฟังได้ว่าการที่จำเลยไม่ได้โพสต์ความอื่นๆนอกจากคำว่าจ้าหลังจากเว้นช่วงเวลาไปนาน5นาทีแสดงว่าจำเลยต้องการสิ้นสุดการอ่านข้อความเท่านั้นจากนั้นไม่มีความเห็นอื่นๆจึงฟังไม่ได้ว่ามีเจตนาหมิ่นประมาทรัชทายาตตามฟ้องพิพากษายกฟ้องโดยหลังฟังคำพิพากษานางสาวพัฒนรีถึงกับร้องไห้ นางสาวพัฒนรีเปิดเผยหลังฟังคำพิพากษาว่าคดีนี้ไม่น่าเป็นคดีมาตั้งแต่แรกด้วยซ้ำอาจเป็นเพราะตนเป็นแม่จ่านิวถึงถูกดำเนินคดีตนอ่านเฟซบุ๊กของนายบุรินในฐานะเพื่อนกันทั่วไปนาน20นาทีแล้วก็ไม่ได้คุยอะไรนอกจากคำว่าจ้าคำเดียวหลังจากเว้นไป5นาทีศาลท่านมองว่าเพียงเท่านี้ตนไม่มีเจตนากระทำผิดจึงยกฟ้องก็รู้สึกโล่งใจถึง9 5เปเซ ขอให้อายการอย่าได้อุทธรณ์เลยเดิมคดีนี้อยู่ในสารทหารตนรู้สึกกังวลเพราะเขาไม่ให้คนอื่นเข้าฟังการพิจารณาส่วนคดีอื่นตนก็ได้รับการยกฟ้องไปหมดแล้วเมียนมากดดันไทยให้รับแรงงานเข้าดานดอนยกหูหารัฐมนตรีเมียนมาบอกไม่มีนโยบายรับ เมื่อวันที่20ธันวาคม63เครือข่ายสิทธิแรงงานเมียนมา (MWRN) ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรแรงงานที่ใหญ่ที่สุดของเมียนมาออกแถลงการเรียกร้องให้ทางการไทยอนุญาตให้แรงงานชาวเมียนมาราว60,000คนเดินทางเข้าทำงานในประเทศไทยโดยด่วนโดยอูเซิงเตผู้อำนวยการองค์กรเครือข่ายสิทธิแรงงานเมียนมาระบุว่า ขณะนี้มีแรงงานชาวเมียนมาจำนวนกว่า60,000คนที่ยังคงรอคอยการเดินทางเข้าทำงานในประเทศไทยแต่กลับยังไม่สามารถเดินทางเข้าในไทยได้ซึ่งแรงงานเมียนมากว่า60,000คนเหล่านี้กำลังได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเพราะส่วนใหญ่ได้กู้ยืมเงินเพื่อมาใช้จ่ายเป็นค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งมีดอกเบีย้ย หากรัฐบาลเมียนมาไม่สามารถโน้มน้าวให้รัฐบาลไทยอนุญาตให้แรงงานเมียนมากว่า60,000คนกลุ่มนี้เดินทางเข้าทำงานในไทยได้ทางการเมียนมาก็ควรจะต้องหาเงินมาจ่ายคืนแก่แรงงานกลุ่มนี้เพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นด้านนายดอนปรมักวินยัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต,รต,รต่างประเทศได้โทรศัพท์หารือกับนายจอตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความร่วมมือระหว่างประเทศเมียนมา โดยทั้งสองฝ่ายย้ำความสำคัญที่จะต้องร่วมมือกันอย่างเข้มข้นขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระราบาดของโควิด19โดยเฉพาะการป้องกันแนวชายแดนสกัดกั้นขบวนการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเมียนมาเข้าเมืองโดยผิดก,กฎหมายทั้งสองฝ่ายรับทราบถึงกระบวนการนายหน้านำเข้าแรงงานเมียนมาที่ผิดก,กฎหมายและจะต้องร่วมมือกันอย่างเคร่งครัดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการรับแรงงานเมียนม,มาเพิ่มเติมจะต้องปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานหรือ MOU ที่มีร่วมกันไทยและเมียนม,มากำลังร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและเข้มข้นเพื่อแก้ปัญหานี้ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศติดต่อประสานงานใกล้ชิดกับทางการเมียนม,มามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ส่วนราชการต่างๆของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ยังติดต่อกันยามมีเหตุฉุกเฉินต่างๆโดยได้รับความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านในทุกระดับเป็นอย่างดีขอย้ำว่าไทยยังไม่มีนโยบายนำแรงงานต่างด้าวกลับเข้ามาทำงานในไทยโดยคำนึงว่าทั้งไทยและประเทศต้นทางของแรงงานต่างด้าวบางประเทศยังเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19